มนายแพทย์มานิตวัจใจนั้นประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คืออาการและอาการแสดงของคนที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะท่านผู้ชมครับในกรณีที่คนเราเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไปนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการแสดงใดๆปรากฏให้เห็นบางท่านอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเองมีหัวใจเต้นผิดจังหวะไปมารู้ตัวว่าตนเองมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อไปรับการตรวจร่างกายตามปกติท่านผู้ชมครับการที่คนเราเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินั้นไม่ได้หมายความว่าท่านผู้นั้นมีปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงแต่อย่างใดแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางท่านที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมันบ่งบอกให้ทราบว่ามีปัญหาที่รุนแรงซ่อนตัวอยู่ภายในซึ่งมันจะนำไปสู่ภาวะที่รุนแรงหลายอย่างเป็นต้นว่ามันสามารถทำให้ทุกผู้นั้นเกิดภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดหรือทำให้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดท่านผู้ชมครับสำหรับอาการและอาการแสดงของคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นที่พบได้เสมอก็คือประการที่หนึ่งมันจะทำให้ท่านผู้นั้นรู้สึกว่าหัวใจของตนเองเต้นเร็วแบบสันระริกหรือหัวใจของตนเองเต้นแรงและเร็วเหมือนควบม้าแข่ง 3. หัวใจเต้นช้าลง 4. มีความรู้สึกหายใจหอบหายใจไม่ทั่วท้องหรือหายใจไม่อิ่มรู้สึกอ่อนแรงเกิดมีอาการวิงเวียนมีอาการหน้ามืดมีอาการเหมือนจะเป็นลมและมีการเหงื่อออกท่วมตัวท่านผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านเกิดมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มันเกิดอย่างเฉียบพลันหรือมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับท่านอย่าได้ชะล่าใจจงไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ